นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอโกปิสัทโธเมธาวีอัคคัตทานังจะยาติกัมมะโถสีละทะปันโนโหติจัตถายะพันธุนังโสตัพโพเตเตณโอกาสต่อจากนี้ไปอัตมภาพจักได้นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมให้สำเร็จปัญญาตามความมุ่งมาตรปรารถนาจนกว่าจะสมควรแก่เวลาในโอกาสนี้ขออนุญาตท่านพระอาจารย์ท่านพระครูวิกรมธรรมทัตผู้เป็นอธิบดีสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสแห่งนี้ด้วยความเคารพนับถือท่านพระธรรมกถึกผู้มาร่วมในกิจกรรมขอเจริญพรท่านนายกยุวพุทธิกสมาคมคุณพ่อสุธีรพงษ์จันทวงศ์จำพ่อปิยะเนาะแล้วก็ท่านประธานสภาวัฒนธรรมท่านดร.สาธิตกิตติลักษณ์แล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจผู้ใฝ่ในธรรมในเทศกาลของการเข้าพรรษาประจำปี2563วันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดโครงการเมื่อวานนี้เป็นวันเปิดซึ่งไปทำการเปิดที่วัดบึงพระลานชัยอัตมภาพได้รับนิมนต์จากท่านประธานให้เป็นองค์แสดงธรรมหนังสือก็มาไม่ทันอาจจะติดโควิดก็เลยโทรหากันเอาด้วยความเคารพนับถือในคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อชุมชนเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนา จนถึงวันนี้ถือว่ายาวนานโครงการฟังธรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งมีมาทุกปีทั้งในเทศกาลในพรรษาและนอกพรรษาอันนี้ขออนุโมทนาชื่นชมในกุศลและเจตนาของผู้ที่คิดขึ้นและก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นบางท่านก็หายไปโดยไม่ได้บอกลาบางท่านก็มาใหม่ก็มีที่หายไปอาจจะด้วยวัยชราหรือความเจ็บป่วยสังขารบีบบังคับก็เลยต้องออกไปถอยออกไปโดยไม่ได้ลาได้บอกกันบางท่านเคยเห็นหน้าก็ไม่ได้เห็นที่เห็นอยู่ก็คือท่านยังมีอินทรีย์ยังมีสังขารอันแก่กล้าพอที่จะได้มาฟังธรรมอันนี้ ถึงแม้พวกเราจะสู้จะอยู่จะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากจะทำยังไงก็แล้วแต่เห็นแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในคุณงามความดีเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามหาได้ยากท่านทั้งหลาย
โอกาสนี้อัตมภาพได้รับหัวข้อให้บรรยายให้แสดงในหัวข้อเรื่องของพลังธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส2โคโรนา2019หรือไวรัสโควิดญาติโยมทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้กับท่านหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันเก่านะดีแล้ว ทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นอยู่นี้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่พวกเราตั้งรับตั้งตัวไม่ทันบางท่านก็บอกว่าไม่สบายก็บอกว่าไม่ไหวบางคนบางท่านก็บอกให้ทำใจบางคนบางท่านก็บอกว่าให้สู้ต่อไปให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั้งโลกทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการสัญจรไปมาทั้งความเป็นอยู่มีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้สัมผัสและเป็นผู้ที่จะต้องรับเอาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียกว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นในฐานะพระสงฆ์องค์หนึ่งอัตมภาพอยากจะนำเสนอสิ่งที่พอจะเป็นเครื่องในการนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสังคมและจิตใจของพวกท่านได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีพลังเมื่อมีกำลังแห่งธรรม5อย่างนี้ที่นั้นย่อมอยู่ได้และเดินต่อไปได้พร้อมทั้งย่อมยังสถานที่ตรงนั้นให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ไปได้ธรรมที่ว่าเป็นกำลัง5อย่างคืออะไรจะปฏิบัติอย่างไรจะได้ผลแค่ไหนท่านทั้งหลายฟังแล้วก็เอาไปขยายเอาไปให้ลูกให้หลานให้คนที่อยู่ข้างเคียงที่อยู่ข้างกายได้รับฟังด้วยไปถ่ายทอดไปต่อยอดเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ไม่ได้มาพลังหรือกำลังในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าเป็นเครื่องที่จะผลักดันหรืออุ้มชูเชิดชูจิตของพวกเราให้สูงขึ้นหรือให้มีภูมิต้านทานกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุปสรรคกับกิเลสตัณหาจำเป็นไหมจะต้องมีกำลังเหมือนรถเหมือนน้ำเหมือนไฟธาตุสี่เหล่านั้นต้องมีกำลังบางทีบางท่านบอกว่าถ้าขาดกำลังใจก็ทำงานไม่ได้ถ้าขาดกำลังกายก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันทั้งกำลังกายกำลังใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไปสู่ความสำเร็จหรือทำให้เราผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้กำลังที่ว่านี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าพละห้าจัดอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ประการในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยกำลังนี้ญาติโยมที่จะไปทำงานที่จะไปต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการ
ที่จะไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีการทำงานก็ดีต้องมีกำลัง5อย่างนี้ไม่งั้นท่านก็ไปได้ยากเพราะขาดกำลังคนที่มีความรักก็ต้องการพลังคนที่ทำงานก็ต้องการพลังคนที่ไปเรียนก็ต้องการกำลังแม้แต่กระทั่งผู้ที่เป็นนายกก็ดีต้องการกำลังกำลังใจจากประชาชนกำลังพลังแห่งการทำงานหลายอย่างต้องมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นกับโลกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้วกมาถึงเรื่องสถานการณ์ที่เป็นไวรัสหรือเขาเรียกว่าโควิดนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงจะไปทำให้มันหายไม่ได้เราต้องยอมรับและใช้กำลังอันนี้ในการก้าวผ่านไปได้ด้วยเรามีกำลังเหมือนเราจะข้ามสะพานเหมือนเราจะข้ามฝั่งก็ต้องอาศัยกำลังของเรือกำลังแรงเหมือนเรากระโดดเราก็ต้องอาศัยกำลังคนที่จะมีกำลังหนึ่งก็ต้องออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังใจก็ต้องฝึกฝนฝึกให้เป็นจิตที่มีกำลังมันถึงจะผ่านได้กำลังที่หนึ่งทั้งหมดมีห้ากำลังกำลังที่หนึ่งท่านพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นใดๆก็ก้าวผ่านเชื่อในคุณงามความดีเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในสิ่งที่เราทำสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จกำลังที่สองคือกำลังแห่งความเพียรหรือวิริยะพลังความเพียรจะทำให้ท่านแก้วกล้าอาจหาญให้ความเพียรเป็นฟันเฟืองสู่เป้าหมายให้ความเพียรเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ในการทำงานกำลังอันที่สามเรียกว่าสติพลังให้ความรู้สึกมีความรู้สึกรับรู้เท่าทันรู้สึกตัวทั่วพร้อมท่านก็จะไม่หลงงมงายไม่เลื่อนลอยไม่ประมาทเพราะมีสติอันนี้กำลังที่สามกำลังที่สี่คือสติไม่ใช่คือสมาธิพลังสมาธิคือความตั้งใจมั่นตั้งใจมีความตั้งมั่นต่อเป้าหมายต่อสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำนั้นจะสำเร็จด้วยกำลังแห่งสมาธิกำลังที่ห้าคือปัญญาพลังหรือกำลังแห่งปัญญาใช้พิเคราะห์พินิจพิจารณาในการใคร่ควรทวนหาอุปสรรคนานาประการเพื่อนำมาเป็นบทสะท้อนย้อนแก้ไขเป็นกระจกส่องใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปหรือท่านก็จะสามารถปล่อยวางปัญญานี่เป็นอาวุธท่านทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอาวุธใดที่จะเลวร้ายหรือร้ายกาจเท่ากับปัญญาวุธหรืออาวุธคือปัญญาปัญญาที่เราฝึกฝนดีแล้วที่ทำดีแล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การทำความดีแก่การทำเป้าหมายหรือการบรรลุธรรมได้เรามาเริ่มกันที่ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยภาษาฝรั่งเรียกว่า belief หรือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในที่นี้ถ้าศรัทธาไม่ดีก็ทำให้คนคนนั้นกลายเป็นอีกคนหนึ่งศรัทธาในทางพุทธศาสนาให้เชื่ออย่างนี้เชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงนรกมีสวรรค์มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีจริงความกตัญญูมีเนี่ยผู้มีพระคุณมีการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่ว
อันนี้เรียกว่าเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตรงกันข้ามถ้าไปเชื่ออีกแบบหนึ่งเชื่อว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณใช่ไหมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วบาปไม่มีบุญไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเชื่อผิดในมรรคแปดท่านบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเชื่อแล้วแบบนี้นี่จะได้อะไรท่านทั้งหลายถ้าโยมที่นั่งอยู่นี้นี่มีความเชื่อแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่บอกว่ามีผีเราก็ว่ามีผีทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นผีถูกไหมทำไมเราต้องเชื่อตามท่านอย่างนั้นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเป็นวิทยาศาสตร์ถามว่าเราเห็นไหมทำไมเราถึงเชื่อยกตัวอย่างสมมติว่าโยมพ่อวาสนากินนฤทธิ์ถามว่าโยมพ่อเกิดวันไหน ถ้าตอบว่าเกิดวันจันทร์ถามว่าโยมพ่อรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเกิดวันจันทร์ใช่ไหมตาวาดรู้ไหมว่าเกิดวันจันทร์ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วทำไมถึงเชื่อว่าเกิดวันจันทร์ก็เพราะว่าพ่อแม่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดได้บันทึกไว้แต่ถ้าพ่อแม่จำผิดก็ผิดลงมือเกิดผิดก็ผิดไปบอกอำเภอว่าผิดก็ผิดแต่ว่าก็ต้องเชื่อไปเรื่อยๆว่าเกิดวันจันทร์วันจันทร์ที่จริงอาจจะไม่ได้เกิดวันจันทร์แต่ต้องเชื่อเอาตามที่ผู้บันทึกไว้เพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์อันนี้หนึ่งทีนี้เรามาเชื่อเรื่องโลกเชื่อว่าโลกแบนแต่ก่อนแมนอีหลีเด้พอนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบมียานอพอลโลไปถึงดวงจันทร์ว่าเห็นโลกว่ามันกลมเราก็ค่อยมาปรับความเชื่อใหม่ว่าโลกมันกลมค่อยๆกลับเข้ามาได้บัดนี้ก็เลยปรับความเชื่อใหม่ว่าเออกลมกับกลมทุกวันนี้ก็เลยกลมอันนี้เชื่อตามที่พิสูจน์ได้ที่เห็นหลักฐานทีนี้ความเชื่อในพุทธศาสนาก็เลยลึกไปกว่านั้นว่านรกมีสวรรค์มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีแล้วก็พระพุทธเจ้ามีจริงก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้จริงอันนี้เราพิสูจน์เอาได้โยมก็พิสูจน์เอาว่าเกิดมาอายุเท่านี้แล้วความเชื่อใดๆที่คนมาปลุกมาปั่นให้ไปเชื่อเรื่องอะไรเรื่องพระอริยเมตไตรเกิดขึ้นแล้วเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องมงคลตื่นข่าวที่มีว่าเท้าลิ้นการฝาตีนแดงเกิดขึ้นอยู่มองนั้นมองนี้คนนั้นคนนี้มาเกิดเชื่อในอันนั้นเขาเรียกว่างมงายเชื่อไปแบบศรัทธาแบบงมงายทำให้สิ่งเหล่านั้นทำให้ความเชื่อเหล่านั้นผิดถ้าเชื่อผิดแล้วบางคนเนี่ยจนตายกลับไม่ได้ก็มีนะโยมพ่อญาติโยมทั้งหลายเชื่อไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเชื่ออีกเนี่ยเหมือนความใหม่ความเชื่อใหม่เนี่ยไม่ได้เคยว่าแขกกับแขอยู่หันจนเขาบอกว่าเป็นเหี้ยจังว่าเหี้ยนะบางทีก็บอกว่าแขจนตายเคยเสื่อจังใดเสื่อจังสั้นบางความเชื่อเนี่ยเราต้องกลับแต่ถ้าใครที่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยแล้วดังที่อาตมาพูดไปแล้วว่าเชื่อในนรกสวรรค์เชื่อในคุณงามความดีเชื่อในกรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันนั้นตรงไม่ต้องปรับแต่ถ้าใครที่ไม่ตรงตามนั้นเนี่ยรีบปรับเลยไม่งั้นตายฟรีโลกนี้เกิดมาชาติเดียวตายไปกับความเชื่อผิดๆก็มีนะมีเพราะเสื้อผิดฉะนั้นไม่อยากให้ท่านทั้งหลายต้องไปแบบนั้นบางคนกลับไม่ได้ก็มีเพราะอายุมากแล้วเคยเสื้อแนวได้หลูกหลานว่ายาเด้อพอยาเด้อตาบ่เอานำก็มีเพราะฉะนั้นกลับความเชื่อให้เป็นดังที่ว่านี้ทีนี้เชื่อแล้วจะเป็นพลังได้ยังไงพลังความเชื่อความศรัทธานี้
จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้ยังไงเชื่อว่าเราทำดีอะไรก็ทำเราไม่ได้มันเป็นเกราะป้องกันพระรัตนตรัยก็คุ้มครองบุญคุณบิดามารดาความกตัญญูก็ป้องกันความดีก็ป้องกันเราใครเคยเป็นโรคบ้างเป็นโรคป่วยไม่หายเป็นโรคกรรมโรคเวรวันดีคืนดีไปทำบุญต่อชะตาสร้างคุณงามความดีกลับใหม่ถึงแม้นว่าเราจะแก้กรรมไม่ได้แต่เราทำความดีเพิ่มความที่ไม่ดีมันก็ลดน้อยลงเหมือนเอาน้ำไปใส่เกลือที่มันเค็มญาติโยมทั้งหลายใส่น้ำเยอะๆความเค็มก็หายไปชั้นเดียวกันบาปไม่ได้หายแต่ว่าบาปมันลดน้อยลงเพราะน้ำมันมากกว่าเกลือท่านก็ทำแบบนั้นเมื่อเราทำความดีตามที่ท่านเชื่อแล้วปฏิบัติตามทำดีได้ดีแล้วดีก็จะเกิดขึ้นกับท่านแม้นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาท่านก็รอดเคยได้ยินคำสอนเก่าแก่ไม่บอกว่าขอนขอนเข่าสามห่มโพธิ์สีเคยได้ยินบ่เคยได้ยินบ่เคยยินบ่จะเหลือแค่สามห่มโพธิ์สีโพธิ์สีนี่คืออะไรโพก็คือพระพุทธเจ้าสีก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะเหลือแค่คนที่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เท่านั้นที่ยังเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะคุ้มครองเขาเนี่ยพวกเหล่านั้นไปอยู่ไหนก็ไปตามกรรมเขาเมื่อไม่เชื่อก็ไม่ปฏิบัติตามธรรมใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อในความดีก็บ่อยากทำความดีม่นก็บ่อยากสวดบาตรก็บ่อยากใส่ยาวาแต่บาตรก็บ่อยากใส่แม้แต่จะศึกษาธรรมะก็ไม่มีใจหาว่าเป็นเรื่องค่ําคือโบราณเป็นเรื่องเก่าแก่ที่จริงไม่ใช่ไม่เคยได้ดูลมหายใจพุทธเจ้าไม่ได้สอนออกไปไกลสอนอยู่ในร่างกายอันราวาหนาคืบสอนอยู่ที่ลมหายใจคนร้อยเอ็ดเราถือคติว่าให้ทานก่อนกินใช่ไหมถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนนี่ของคนร้อยเอ็ดนะเนี่ยถ้าใครทำไม่ได้สามอย่างนี้ไม่ใช่คนร้อยเอ็ดไปพูดที่ไหนคนก็เชื่อว่าเป็นคนร้อยเอ็ดสไตล์เป็นอย่างนี้สไตล์ก็คือลักษณะคือให้ท่านก่อนจังกินถือศีลก่อนจังไปยามสีนอนก็นั่งสมาธิทำใจก่อนให้จิตมันสงบอันนี้เป็นอัตลักษณ์ท่านประธานสภาวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของชาวร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่ไหนก็เป็นเพราะมีอัตลักษณ์จึงอยากให้ท่านทั้งหลายว่ามั่นใจได้ว่าศรัทธาจะทำนำท่านไปสู่ความตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในการทำความดีไม่หวั่นไหวในการสร้างสรรประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองบางคนเฮ็ดหยังไปก็โดยเฉพาะผู้นำมีคนไปพูดอย่างนั้นเล็กๆน้อยๆไปเชื่อเขาเลยเป้าหมายเลยไปไม่ถึงถ้าจะทำงานใหญ่อย่าสนใจในใบตองแห้งที่มันดังอย่าไปใส่ใจต้องไปสู่เป้าหมายมั่นใจว่าเราจะต้องเกิดมาเป็นเทวดาใช่ไหมโยมพ่อถ้าเรารักษาศีลต้องเชื่อว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเรามีฮิริโอตตัปปะเราจะเกิดมาเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นคนอีกแล้วลำบากอัตภาพข้านหาให้มันอยู่มันกินนอนมันบ่ตาบ่ขี้ข้านเลี้ยงเขามันชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาอยู่แม่ข้านมาหลองสารพันข้านมาปิดจมูกปิดดังไปเกิดเป็นเทวดาเชื่ออย่างนั้นก็ต้องทำเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหาคุณงามความดีใส่ตัวโบราณท่านพูดอย่างนี้รีบสั่งตนสั่งตัวอย่ามั่วสั่งบาปสั่งความหยาบพิษหีดพิษข้องสั่งความจองหองพิษพวกพิษมูสั่งคู่ได้ลูกได้หลานสั่งกิจการมันมีมันได้เนี่ยเว้าแบบนี้ย่ามสินอนสินั่งก็ดีคนก็เลยสำเร็จ
เพราะมีความเชื่อที่ดีเชื่อที่ดีเชื่อว่าเราทำดีแล้วจะได้ดีก็เลยทำจะดีเฮ็ดแต่ดีคืออย่างพอที่เราพงเชื่อว่าจะดีเฮ็ดแต่ความดีความสัวบ่เฮ็ดมันเลยเอาไปเอามาได้ดีวะแม่นบ่เหมือนคนที่ซักแต่ผ้าไม่ให้ผ้าเปื้อนสิ่งสกปรกเขาก็ย่อมสะอาดไปในที่สะอาดแม่นบ่ตรงกันข้ามกับพวกที่อยู่ถังขยะมันก็สกปรกทั้งปีพอเชื่อแล้วก็ทำตามที่เชื่อผลก็ปรากฏว่าเราสำเร็จไปตามที่เราเชื่อได้ดีตามที่เชื่อโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีนี่ก็เหมือนกันโรคเกิดขึ้นเราก็เชื่อว่าเข้าประเด็นว่าในเมื่อไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นเราก็ป้องกันเชื่อว่ามีการป้องกันและเราจะไม่ติดโรคอยู่ห่างอยู่แม่นบ่ไล่เว้นระยะห่างช้อนกลางล้างมือเห็นไหมเราเชื่ออย่างนั้นก็ทำตามว่าเราไม่ติดแน่นอนถ้าทหารอียิปต์ไม่มารอดเราก็ไม่เป็นไรเห็นไหมขึ้นอยู่กับความเชื่อและการป้องกันป้องกันเราตามที่ทำตามที่เราเชื่อฉะนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีโรคท่านก็มีความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินทองแค่ว่ามีปราศจากโรคเราก็สามารถที่จะประกอบการงานทำสิ่งที่ดีที่งามได้แต่ถ้าท่านมีโรคแม้จะมีเงินทองมีทรัพย์สินสมบัติมากมายก็ไร้ค่าเพราะใช้ไม่ได้มีแต่จะหมดไปเพราะการรักษาฉะนั้นท่านทั้งหลายศรัทธาในสิ่งที่ดีงามศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในกตัญญูกตเวทีศรัทธาในการมีสวรรค์ท่านก็จะได้ความสุขที่เกิดขึ้นศรัทธาในการป้องกันโรคภัยท่านก็จะมีความสุขชุมชนก็จะมีความสุขอันนี้พลังอันที่หนึ่งมันจำเป็นต้องคู่กันไม่ใช่พลังอันเดียวแล้วมันจะจบพลังนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครบ4ครบ5พลังเรามาขยายอันที่2ว่าพลังอันที่2กำลังแห่งวิริยะความเพียรเป็นกังหันหรือเป็นฟันเฟืองเครื่องขับผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายคนใดก็ตามจะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ต้องมีความเพียรพุทธเจ้าตรัสว่าวิริเยทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรท่านทั้งหลายก็เอาความขยันหมั่นเพียรมาต่อสู้มาผลิตหน้ากากมาทำความสะอาดบ้านสะอาดเมืองใช่ไหมมีจิตอาสามีวอลันเทียใส่เสื้อเหลืองไปทำความสะอาดบ้านเมืองให้โรคภัยไข้เจ็บชำระล้างสิ่งสกปรกหายไปด้วยพลังแห่งวิริยะด้วยความเพียรที่ท่านทั้งหลายประกอบกันขึ้นในชุมชนช่วยเหลือกันพลังชุมชนก็จะขจัดโรคร้ายให้หายไปเห็นไหมความเพียรทำให้คนบรรลุเป้าหมายพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะความเพียรท่านทั้งหลายก็เรียนจบก็เพราะความเพียรท่านทั้งหลายได้อยู่เป็นครอบเป็นครัวตั้งมั่นในครอบมีความครอบครัวมั่นคงก็เพราะว่ามีความเพียรใช่ไหมเพียรที่จะต่อสู้เพียรที่จะรักษาเพียรที่จะพัฒนาให้วิชาให้ทักษะให้เราเนี่ยอยู่ได้ฉะนั้นถ้าปราศจากความเพียรเมื่อใดกำลังแห่งความเพียรท่านก็จะไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะสู้โรคไม่ได้ชุมชนแล้วก็จะไม่เข้มแข็งฉะนั้นชุมชนจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อชุมชนนั้นมีวิริยะพลังแห่งวิริยะโยมแม่สีสวยใดเนี่ยพอว่ามีความเพียรเด้เพียรหาแนวมาใส่หนาใส่ตาเพียรยาบำรุงรักษาโอ้ยทั้งเสียทั้งเงินทั้งทองถูกไหมถ้าขาดความเพียรเฮ็ดมือเดียวสองเดียวเนี่ยมันบ่เศร้าดอกมันไม่สะอาดมันไม่สวยมันต้องทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความเพียรก็เหมือนกันโรคจะหายไปนายกบอกว่าการอย่าตกเราก็รักษาไว้เพียรไว้เพียรรักษาไว้
อย่าให้โรคมันเข้ามาเพียรพัฒนาหายามารักษาเราก็หายนะทั้งป้องกันทั้งหายาทั้งขับไล่พระก็สวดขับไล่เหมือนกันความเพียรเราร่วมกันโรคก็เลยหายความสุขก็เกิดขึ้นในชุมชนเรียกว่าวิริยะพลังไปเร็วหน่อยขยายพลังอันที่3สติพลังพลังแห่งสติสติจะไปกำจัดโรคภัยเราจะมีความสุขได้ยังไงสติมีมากมีที่ใดคนก็ไม่ประมาทที่นั่นสติมีที่ใดเราก็รู้ทันที่นั่นเมื่อมีสติก็มีสตางค์เมื่อมีสติก็มีความสุขก็รู้เท่าทันสติคือความระลึกได้ญาติโยมทั้งหลายระลึกว่าเราเป็นใครมาจากไหนตอนนี้อายุเท่าไรจะอยู่ไปอีกกี่ปีจะทำดีอะไรไว้นี่คือสติรู้ว่าเราเป็นใครควรทำอะไรการไหนควรไม่ควรเห็นไหมคนมีสติจะพลาดน้อยแต่ถ้าคนขาดสตินี่เขามาขายหยังสื่อบดขายตรงขายโบตรงขายเหลี่ยวขายขดสื่อให้หมดก็ไม่มีสติไต่ตองคิดไข้ควรเห็นไหมเขาให้เชื่ออะไรก็เชื่อเขาเอาอะไรมาให้ก็เอาไม่มีสติควบคุมตนเองอยากพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำไผสิอยู่น้ำใดแม่นบ่อายุ70 80ไม่มีสติควบคุมตนเองมาเขาอยู่เบิดคืนก็มีได้บางคนบ่มีสติพะนะวะลูกไปจะไปยังเถามาเขาพะนะตี2ก็มา เพราะไม่มีสติย่ายเอ้ยคนที่ขาดสติเนี่ยจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นอยู่บ้านก็ลืมเด้จอมลืมเงินลืมกุญแจขับรถออกมาบ้านแล้วมาลืมกุญแจพะนะออกจากห้องก็ลืมกุญแจพะนะอันนี้ขาดสติเดือดร้อนป่ะเดือดร้อนจ่าย200ค่ากุญแจปลอมค่าช่างทำกุญแจขาดสติขับรถไปไม่เอาใบขับขี่ไปด้วยจับเห็นไหมขาดสติเมื่อใดนี่เราเดือดร้อนเมื่อนั้นท่านทั้งหลายก็พยายามฝึกสติชุมชนเราชื่อชุมชนที่มีสติสร้างการตื่นรู้เท่าทันรู้เหตุรู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนรู้แม้กระทั่งตัวเองว่าจะทำอะไรถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่พลาดน้อยเสียตังก็น้อยถ้าไม่มีสติเสียค่าโง่เยอะเสียค่าโง่ก็มันลืมไงยิ่งลืมยิ่งเสียฉะนั้นถ้ามีสติสตังจึงมีท่านบอกอย่างนั้นก็มันไม่ได้เสียไงรักษาสตังไว้ได้ถ้าคนเสียสติก็ต้องเสียสตังถ้าเสียมากๆอย่าว่าแต่สตังไม่เลยทุกอย่างเสียหมดไม่มีใครอยู่ด้วยเพราะเป็นคนเสียสติไผสิอยู่น้ำพิบ่าเฮาเว้าหลายฉะนั้นกำลังของสติจึงเป็นความสุขของครอบครัวครอบครัวใดมีสติครอบครัวนั้นมีสตังค์เพราะรักษาทรัพย์ไว้ได้ประเทศใดมีสติไปถึงประเทศแล้วทีเนี้ยประเทศนั้นก็มีสตังค์ประเทศใดขาดสติหรือเผลอประเทศนั้นก็เสียค่าโง่เสียสตังถูกไหมญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการฝึกสติโยมก็ค่อยฝึกเอาว่าวันหนึ่งจะฝึกเท่าไรวันละชั่วโมงวันละ10นาทีสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะทำอะไรก็ให้มีสติจะลุกจะนั่งจะเดินอิริยาบถทั้ง4ไม่ต้องไปนั่งสมาธิอยู่ดีๆก็มีสติคนขับรถไม่มีสติก็ชนคนอื่นฉะนั้นฝึกวิธีฝึกสติเคยสอนหลายครั้งแล้วว่าถ้ามันเผลอหายใจเข้าลึกๆเอาให้มันใจจะขาดมันกลับมาหายใจออกลึกๆใจมันจะขาดมันกลับมาความรู้สึกไงถ้าเรากั้นหายใจไว้นี่ความรู้สึกมันจะกลับมามันอย่ามันตายดิแม่นบ่เวลาท่านลืมอะไรก็ลมหายใจเข้าลึกๆจัดให้มันเลยเอาซะหน่อยโยมแม่ลองหายใจเข้าลึกๆนี่ความรู้สึกมันจะมาหมดดิถูกไหมโยม
ความรู้สึกนึกคิดได้เนี่ยมันจะมากับพุทธหลวงปู่มั่นท่านถึงบอกว่าการมีลมหายใจอานาปานสติมันจึงเป็นการฝึกสติที่สมบูรณ์แบบพุทธเจ้าให้ชื่อเหล่านี้ว่าเป็นมงกุฎแห่งกรรมฐานฝึกสติด้วยลมหายใจเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งกรรมฐานชุมชนท่านจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีสติอัพแอนด์ดาวออกกำลังก็ต้องใช้สติ1 2 3 1 2 3นั่นแหละคือการฝึกสติไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องมานั่งรับตาก็ได้ฝึกด้วยการออกกำลังกายแบบใหม่ใส่ไม้พองผู้เฒ่าก็ดีแม่นบ่ยกเปิดเพลงจักหน่อยฝึกสติอย่าให้มันหลงมันลืมไปเที่ยวมาเขาบดขึ้นบ่ได้เด้เสียหายอันนี้คือกำลังที่3คือกำลังสติมีเมื่อใดชุมชนก็เจริญเมื่อนั้นโรคก็หายรักษาเจ้าของเองหายได้ใครมีสติกำลังที่4คือสมาธิพลังหรือกำลังสมาธิคนที่มีสมาธิขยายความว่าสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้ก็ไม่ลดละไม่ออกนอกเส้นทางตั้งใจว่าจะทำบ้านให้สำเร็จจะเรียนให้สำเร็จก็จบบ้านก็เสร็จตั้งใจว่าจะดูแลครอบครัวก็ดูแลได้ดีตั้งใจว่าพรรษานี้จะไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาก็สำเร็จออกพรรษาก็ยังกินตั้งใจว่าในพรรษานี้จะไม่พูดโกหกในพรรษานี้จะไม่ป้อยไม่ด่าเอาตั้งใจซะหน่อยตั้งใจว่าปีนี้ในสถานการณ์โควิดมานี่มีความตั้งใจนะโควิดเขาไม่ได้มาทำร้ายเราโควิดเขามาให้หนึ่งคือมาเตือนสองคือมาให้เราเปลี่ยนแปลงถ้าคนมีปัญญาจะได้สองอย่างท่านประธานสภาวัฒนธรรมโควิด1มาเตือน2มาให้ปัญญามาให้เราปรับตัวให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเตือนอะไรเตือนว่าอย่าเก่งเกินไปนะมนุษย์โรคกับท่านมาด้วยกันพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเป็นลังแห่งโรคมาเตือนว่าอย่าเหิมเกิมนะมนุษย์อย่าเจ๋งมากนะที่เก่งกว่านี้ก็มีมาเตือนให้พวกเราระวังนะการอยู่การกินการทำการผลิตแมนบ่การสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์การผลิตนิวเคลียร์อย่าเก่งนะนิวมันก็เลยมาเตือนว่าไอ้มนุษย์อย่าเก่งนักเองเอาโควิดจัดไปซะหน่อยให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครให้ตายซะบ้างจะได้จำอันนี้ไม่ได้ไม่แช่งนะแต่ว่าเขามาเตือนเราว่าอย่าเหิมเกิมบางคนก็ไม่กลัวธรรมชาติใช่ไหมญาติโยมไปบุกไปทำลายต้นไม้ไปตัดป่าไปทำลายภูเขาทำลายทะเลระเบิดภูเขาเห็นไหมมนุษย์ประมาทไปท้าทายเขาก็เลยจัดให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่เป็นถล่มเขาเรียกอะไรเป็นทะเลเป็นคลื่นเขาเรียกอะไรสึนามิออกจากสึนามิก็โควิดเห็นไหมก็มาเตือนให้เราว่าอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตทำลายคนอื่นมากเกินไปเอาคืนอันที่สองเขามาเตือนไอ้แรกเขามาเตือนอันที่สองเขามาให้เราเนี่ยปรับตัวเสียถึงเวลาปรับตัวแล้วตัวเองเขาจะบอกปรับตัวยังไงปรับตัวให้เราใช้ชีวิตแบบนอร์มอนเห็นไหมนอร์มอนnew normal ถึงเวลาดำเนินชีวิตแบบใหม่แล้วนะมนุษย์เอ๋ยถูกไหมใช้ชีวิตควรจะเป็นแบบใหม่กินแบบเดิมเที่ยวแบบเดิมแล้วอะไรอีกกินแบบเดิมเที่ยวแบบเดิมทำแบบเดิมนอนแบบเดิมไปแบบเดิมเรียนแบบเดิมทุกอย่างทำเดิมๆแต่วิธีการให้เปลี่ยนใช่ไหมท่านนายกสภาเปลี่ยนวิธีเช่นจะนอนนอนคือเก่านั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนวิธีนอนเช่นจะกินกินเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีกินแต่เปลี่ยนวิธีกินก็ใช้ช้อน
ปลี่ยนวิธีไปก็สวมหน้ากากเห็นไหมเปลี่ยนวิธีนั่งก็นั่งห่างกันเห็นไหมเขาให้เราเปลี่ยนเคยชินแบบไหนคนนี่เคยชินนะปราชญ์ท่านบอกว่านิสัยที่ไม่ดีเปรียบเหมือนเก้าอี้นุ่มนั่งแล้วไม่อยากลุกนะบางคนนี่เคยติดนิสัยแนวใดเคยสูบยาบ่อยากเศร้าเด้โควิดมาเลิกบางคนเคยกินเหล้าโควิดมาเลิกเห็นไหมให้เราเปลี่ยนได้บางครั้งสถานการณ์มันเปลี่ยนคนเคยผิดกับเมียโควิดมาถือกันเดียวนี่เห็นบ่อยู่น้ำกันเลยมีลูกบักหลายเลยถ้ามันโควิดบ่มาเนี่ยช่วยเลยบางครั้งมันก็ดีทำให้เราได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจากเคยทำงานสุขสบายบางคนล้มละลายเกิดภาวะเศรษฐกิจเขาไปสัมภาษณ์บอกว่าเสียใจไหมที่รายได้หายไปเป็นล้านต้องมาเป็นคนธรรมดาเขาบอกว่าดีเหมือนกันจะได้พักจะได้มาใช้ชีวิตธรรมดาเพราะต่อไปเราก็คงไปแบบนี้น่ะเห็นไหมถ้าคนคิดดีแต่ถ้าคนคิดไม่เป็นก็ถ้าหากว่ารายได้หรือสิ่งที่เราเคยมีมันหายไปก็จะกระวนกระวายฟูมฝ่ายไม่มีสมาธิเขาเรียกว่าตัวเหล่านี้ตัวปัญหานี่จะไปทำลายสมาธิเขาเรียกว่านิวรณ์ท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้มีกำลังให้จิตมีกำลังในการต่อสู้การงานให้จิตมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาให้จิตมีกำลังในการสร้างสรรค์ปัญญาท่านก็จะอยู่ในชุมชนอย่างมีค่ามีความสุขคนไหนที่มีสมาธิเราสังเกตเขาจะมีกิริยาเรียบร้อยลุ่มลึกสุขุมเป็นที่น่าเกรงขามเห็นไหมมีปัญญาดีคิดอะไรออกช่วยงานคนอื่นไม่บ่นคนที่ขาดสมาธินี่สิบ่นเบ้าเก่งจมอยู่บัดมือแม่นล่ะนะขาดสมาธิหาจมไปแต่ผู้นั้นจมไปแต่ผู้นี้เมื่องมันขาดสมาธิหาว่าร้ายผู้อื่นคือปัญญามันมากก็เลยไปหากวนคนอื่นแต่ถ้าเรามีสมาธิก็จะทำให้เราเกิดความสามัคคีในชุมชนไม่ว่าร้ายไม่ด่ากันไม่ว่ากันมีสติตั้งมั่นมีสมาธิมีความตั้งมั่นในเป้าหมายมีสมาธิตั้งมั่นในเส้นชัยเราก็จะไปถึงชนะทุกอย่างญาติโยมทั้งหลายความสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมคนมีสมาธิกำลังสมาธิมากๆหน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณเปล่งปลั่งกินยาหยังก็ถือคนมีสมาธิตรงกันข้ามคนที่มีจิตวุ่นวายไปกินยังเขาก็ตัวเอาเงินอยู่วัดปีป่ะพวกขายตรงบนทุนเอาเงินสมาธิไม่มีเดี๋ยวก็ว่าของ MV นี่สนุกเอาเงินเพิ่นแต่ถ้าใครมีสมาธิเอาสมาธิบำบัดโรคได้ยมพ่ออย่ากระวนกระวายเมื่อโรคมาใช้สมาธิบำบัดตั้งมั่นสมาธิจะได้อะไรมันปล่อยวางถ้าเขาไปยึดก็มันหลายนี่ป่วยตืมเนี่ยพ่อวันสมมติว่าเป็นโรคมะเร็งเขาว่าเป็นเบาหวานแล้วนะโยมพ่อโยมแม่เจ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันถ้าสมาธิไม่ดีโอ้ยคิดต่างๆนั่นน่ะฉันจะตายไหมหนอฉันจะอยู่ได้มรดกตกทอดฉันจะไปอยู่ไหนหนอคิดไปสมาธิไม่มีป่วยตืมบัดนี่ผู้ชายมันก็ได้หิวกระเป๋าดำกันนั่นแล้วล่องมือพยังมือเจ้าท้ากันเลยว่าระหว่างข้ากับเองใครจะหิวกระเป๋าดำเลยสู้กับผู้ชายผู้หญิงเสียอายุยืนกว่าอยู่ดอกที่ว่าให้มีสมาธิคือว่าให้มีสมาธิตั้งมั่นมันไปช่วยให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ถ้าใครใจร้อนรนใจไม่มีสมาธิโรคมันเข้าไปได้ง่ายยมพอโรคมันเข้าไปได้ง่ายภูมิคุ้มกันไม่มีเชื้อมีแต่เราไม่ติดเพราะมีสมาธิมีกำลังสมาธิเห็นป่ะคนอื่นเป็นเบาหวานฉันไม่เป็นฉันมีสมาธิแน่คนอื่นเป็นความดันคอยบ่เป็นคอยมีสมาธินั่นเห็นไหมเพราะเรามีกำลังฝึกจนได้กำลังที่ว่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีเนี่ยต้องฝึกเอากำลังทั้ง5อย่างต้องฝึกฝนเป็นทักษะเรียกว่าสกิลต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆมันถึงจะเข้มข้นมันถึงจะมีพลังเหมือนม่น
มนต์ไล่ปอบนี่อยู่ดีๆไปไล่ปอบมันบ่ออกได้คนที่ต้องท่องมนต์นี่ต้องท่องประจํามนต์ที่ไม่ท่องบ่นเป็นมนทินพะนะพวกเจ้าคือกันบ่ฝึกก็บ่มีมันก็บ่เกิดพลังมันก็ไม่มีฤทธิ์ไปไล่ปอบบ่ออกคันบ่ฝึกเรื่อยๆมันต้องมีคู่กันเอาไปสุดท้ายพลังสุดท้ายคือปัญญาพละพลังแห่งปัญญาอันนี้สำคัญจะพาชุมชนให้รอดจากโควิดได้ผู้นำหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันจะต้องมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันคนมีปัญญาพูดคนอื่นก็เชื่อคนไม่มีปัญญาไปพูดเบาเบิดปีเขาบอกเอาน้ำไปฉะนั้นเวลาจะให้คนอื่นช่วยเหลือเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญามีสองปัญญาในภาษาฝรั่งเขาจะใช้คำว่า knowledge กับ wisdom knowledge จะเป็นแค่ปัญญาแค่ความจำเรียนรู้จากตำรับตำราแต่ปัญญาอีกอันหนึ่งมันจะมากกว่าความจำมากกว่าที่ไปเรียนในตำราคือมันเป็นวิเคราะห์อย่างรู้ได้เหมือนญาณของพระพุทธเจ้าสามารถรู้ล่วงหน้าได้สามารถที่จะรู้ไปก่อนได้หรือวิเคราะห์แยกแยะอันใดอันดีอันใดอันถูกได้ชัดเจนอันนั้นเขาเรียกว่า wisdom หรือเราเรียกภาษาพุทธเจ้าว่าโลกุตระปัญญาปัญญาที่เหนือโลกกับปัญญาที่เป็นโลกสองโลกปัญญาที่อยู่ในโลกก็คือปัญญาที่เราใช้กันอยู่ความรู้ความสามารถปัญญาที่ไปเรียนปริญญาแล้วจบมาเท่านั้นแหละจบมาแล้วก็มาค้ามาขายมาหาเงินหาทองเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวจบจากเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็สร้างสรรค์ปัญญาชุมชนแล้วก็ตายไปจากโลกนี้ไปมีเท่านั้นแต่ปัญญาที่มากกว่านั้นมีไหมมีเฮาก็ฝึกกันแต่เบื้องต้นเราจะเอาแค่ปัญญาที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเราชุมชนเราให้อยู่เป็นสุขได้เราเองก็อยู่เป็นสุขปัญญาที่ว่านี้ก็คือให้เราคิดติตองปัญญามันจะมาจากไหนอยู่ดีๆมันไม่เกิดเด้โยมแม่เหมือนเห็ดเคยเห็นเห็ดป่ะถ้าไม่มีลาไม่มีใบไม้ไม่มีเชื้อเห็ดจะไม่เกิดชั้นใดปัญญาเราจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุหนึ่งโยมมานี่ถูกแล้วพ่อโยมพ่อพาโยมแม่พากันทำเรียกว่าสุตตมยปัญญาฟังบ่อยๆฟังเทศน์นี่ก็เกิดปัญญาเด้บ่เคยได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ฟังแล้วไม่ชัดก็มาฟังอีกก็ชัดบรรเทาความสงสัยได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเพราะว่าได้ฟัง 1. ปัญญาเกิดจากการฟังฟังบ่อยๆก็มีปัญญาสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 2. จินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดค้นคิดประดิษฐ์พวกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ผลิตนวัตกรรมผิดเข้าของเครื่องใช้เรามีเครื่องซักผ้าเรามีรถยนต์เห็นไหมเรามียานอวกาศเรามีทุกอย่างเครื่องช่วยทางหมอทางแพทย์เพราะว่าปัญญาเกิดจากการคิดค้นนะปัญญาทางที่สามภาวนาปัญญามยะปัญญาภาวนาก็คือฝึกฝนลงมือทำบางคนบ่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ฟังมาก่อนแต่มาทำดูเกิดปัญญาเนี่ยมานั่งสมาธิโอ้มันเป็นแนวนี่ตัวแต่มารักษาศีลโอ้มันเป็นแนวนี่ตัวพอทำแล้วเกิดปัญญาพอมาฟังคำเมียด่าเกิดปัญญาไม่ได้เนี่ยพอไปทำเองแล้วมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะต่อยอดที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเช่นเรามาทำหน้ากากเราก็คิดได้ว่าเราจะต้องทำอะไรอีกเพื่อให้คนใช่ไหมมาป้องกันโรคแล้วเราป้องกันได้ทางไหนบ้างทางหน้ากากทางการล้างมือการมีเจลการอยู่ห่างๆกันเราก็เกิดจากปัญญาเราถ้าได้ให้ดีที่สุดเราทำยังไงให้เรานี่ออกกำลังกายเห็นไหมสิ่งที่โลกไม่กล้าเข้าหาเราก็คือมีสมาธิกับมีกำลังกายออกกำลังดูๆนี่มันก็จะกระจัดโลกทั้งหลายให้หายไปเพราะเราแข็งแกร่ง
เขาเรียกว่ากำลังปัญญานี้จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างคือปัญญาคนเราจะมีความหลุดพ้นจะมีความเข้าใจจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ด้วยปัญญาจะมีเงินทองก็ด้วยปัญญาสิเสียเงินไปเพราะมันไร้ปัญญาโยมพ่อขาดปัญญาเมื่อไหร่เราก็เสียทั้งทุกอย่างล่ะบางคนเสียเงินทองไม่พอเสียลูกเสียเมียเสียไร่เสียนาเพราะขาดปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญาโลกไม่มาหาคิดได้ว่าจะต้องทำยังไงลูกหลานครอบครัวจะต้องป้องกันยังไงชุมชนจะต้องทำยังไงความสะอาดต้องมาที่หนึ่งใช่ไหมโรคกลัวที่สุดคือความสะอาดแน่รู้อีกมันก็เลยไม่ป่วยไม่เสียเงินครอบครัวก็เป็นสุขสังคมก็เป็นสุข5พลังที่อาตมาพูดมาก็พอที่จะเป็นกำลังที่จะให้ท่านทั้งหลายนำสังคมเราให้เกิดสันติสุขได้ทำสังคมทำชุมชนเราให้เข้มแข็งได้ที่สำคัญทำชุมชนเราให้ยั่งยืนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมตลอดพรรษาได้อะไรเขาถามเอาสั้นๆให้เข้าใจไม่ต้องเอามากไปฟังธรรมแล้วเนี่ยได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วได้อะไรอีกก็บอกว่าได้กำลังในการเอาชนะโรคได้ชนะจากโควิดโรคต่างๆโรคความดันโควิดมันไม่น่ากลัวเท่ากับความดันและเบาหวานหรอกโยมเอ้ยอันนั้นต่างหากที่น่ากลัวเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันบางคนก็ตายฆ่ากันตายฆ่ากันปัญญาสุดท้ายเนี่ยปัญญานอกจากจะเป็นเครื่องช่วยแล้วยังต้องเป็นเครื่องช่วยให้เราวางได้คนมีปัญญานี่จะวางได้วางจากเรื่องราววางจากปัญหาบางคนมีปัญหาแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ยังไม่พอยังเอาปัญหาไปให้ครอบให้ครัวให้กับตัวเองแบกไว้แม่โยมแม่แต่ถ้าคนมีปัญญานี่ทำยังไงวางปัญหาไว้เขาเรียกว่าปล่อยวางคนมีปัญญาสิปล่อยว่างง่ายเด้โอ้สร้างมันเถาะบ่นานกูก็ตายดอกเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของโลกเห็นบ่ยมพ่อถ้าวางได้คุณก็สุขได้ระหว่างคนที่แบกไว้กับคนที่วางไว้ผู้ใดสบายกูกันยมพ่อป่ะร้องมึงก็อย่างคันมีปัญญาก็วางได้สมมุติว่ามีคนมาด่าเราด่าด้วยคำเจ็บคำปวดบางคนแบกไว้อยู่เบิดมือวางบ่ได้แต่เขามาบอกว่ามันเป็นบาตัวมันว่างได้ได้บ่เนี่ยโอ้ยเบิดมือนะแต่เราไม่ต้องไม่รอให้เขามาบอกว่าเขาเป็นบาหรอกบอกว่าเออช่างเขาเถอะเราก็เป็นธาตุ4ขันธ์5ไม่มีตัวมีตนดอกหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าตัวกูของกูนะมาแล้วก็ไปเท่านั้นความดีต่างหากที่สำคัญวางเถอะนั่นมีปัญญาวางได้เราก็เป็นสุขเอาล่ะท่านทั้งหลายทั้ง5อย่างที่เทศมาวันนี้ที่ให้ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ให้หลักไว้ให้เราทั้งหลายได้นำไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพในการดำรงชีวิตในการต่อสู้กับโรคร้ายกับปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นโรคทางจิตวิญญาณเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคโควิดแต่จิตใจเราป่วยมากกว่าย่านมันหลายฉะนั้นจิตใจของท่านถ้าได้พลัง5นี้เข้าไปแล้วได้ศรัทธาเอาไล่ไปศรัทธาได้อะไรอีกได้ความเพียรได้อะไรอีกได้สติได้อะไรอีกได้สมาธิได้อะไรอีกได้ปัญญาแปลเป็นภาษาไทยว่าได้ความเชื่อที่ดีได้ความขยันที่ดีได้การรู้ที่ดีระลึกรู้ที่ดีได้ความตั้งมั่นที่ดีได้เข้าใจในสิ่งที่ดีปัญญาคือความเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ดี5ดีนี้ชุมชนดีไหม
ดี5ดีนี้ประเทศดีไหมดี5ดีนี้นี่ศาสนาเราดีไหมดีพวกเราก็จะไปโลกหน้าพวกเราจะดีไหมถ้าได้ดีไป5ดีไปด้วยดีไปดีไปดีมาดีแล้วไปสู่สถานที่ดีฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับท่านทั้งหลายได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขออนุภาพความดีที่ท่านทั้งหลายร่วมกันทำในวันนี้ที่ท่านเจ้าคุณพูดแล้วก็เอาท่านเจ้าคุณซะหน่อยเนาะคิดถึงท่านนั่งนานวัดเหนือมาแล้วก็เห็นท่านท่านเจ้าคุณเลื่อนพระราชธรรมานุวัตรก็อย่าปารภถึงท่านซะหน่อยก่อนลงจากธรรมาสน์พระเดชพระคุณมีผู้นูปการอัตมภาพมาเมืองร้อยเอ็ดครั้งแรกก็มาวัดท่านนี่แหละมาขออาศัยกราบปั๊บปั๊บพากันไปยังล่ะจะมาขออยู่เมืองร้อยเอ็ดครับท่านเจ้าคุณสวดปฏิโมกเป็นไหมคนกติถามได้ครับมาสององค์องค์หนึ่งอยู่กุฏินั่นแต่ก่อนองค์หนึ่งจำอยู่นี่แต่เราล่าสิขาไปแล้วมาเลียนน้ำกันกลับไปกระลาสิขาก็ตายแล้วองค์น่ะสวดปฏิโมกได้เหลือแต่อัตมาผู้นั้นตายไปซะเหลือผู้นี้นะมาน้ำกันสององค์ท่านก็เลยให้องค์ที่มาด้วยกันอยู่วัดเหนืออัตมาท่านก็ว่าเออไปอยู่บ้านเปือยนะหลวงพี่สมัยมาใหม่ๆให้อัตมาไปอยู่กับหลวงพ่อบ้านเปือยองค์อีกองค์หนึ่งอยู่กับท่านหลวงพี่ต่อเนาะมาอยู่กับหลวงพี่แป๋งไปเรียนหนังสือด้วยกันกับหลวงพี่แป๋งเป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันสมัยก่อนยืมเงินก็ยืมกันแต่เดี๋ยวนี้ห้ามยืม อยู่ด้วยกันมีความสุขหลวงปู่ท่านให้พักให้อยู่ให้ศึกษาให้เราเรียนที่นี่จึงมีปัญญาดีจึงมีคำพูดที่ดีโยมนึกถึงคุณท่านเมื่อใดก็เห็นหลวงปู่ถามตั้งแต่คำแรกพากันไปย่องนะอันนี้คือสิ่งที่เราระลึกได้คุณท่านทุกพรรษามาก็จะมาทำวัดหลวงปู่ในพรรษาก็มาขอขมาหลวงปู่สองสามปีมานี้ไม่ได้มาเพราะหลวงปู่ไม่อยู่แล้วก็มาแต่กราบวัดหลวงมากราบพระนาคปกอย่างเดียวอันนี้เป็นคุณูปการที่หลวงปู่ได้สร้างไว้เหลือแต่ล่มโพล่มไทรกับพระใหญ่นาคปกไว้ให้พวกเราได้ดูเป็นผลงานเป็นปัญญาของหลวงปู่อันนี้จึงสรรเสริญเชิดชูครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้เทศนาปัญหาในการเป็นที่สิ้นสุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่อัตมภาพและญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกระทำกันบำเพ็ญในวันนี้ขอจงเป็นกำลังกำลังทั้ง5เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่น้อมนำชุมชนของวัดเหนือให้เจริญรุ่งเรืองชุมชนในเมืองร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดให้ทั้งข้าราชการประชาชนทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งพลังแห่งบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้เมื่อท่านได้รับแล้วจงเป็นผู้มีอานุภาพมีกำลังสามารถนำตนให้พ้นทุกข์ได้ประสบสุขยิ่งๆขึ้นไปอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายผู้มาฟังธรรมในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์เจริญรุ่งเรืองธรรมมาค้าขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนจะทำการสิ่งใดให้เหลือกินเหลือใช้ไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดกันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้